แชมป์ขายมีดสวัสดีครับวันนี้ครับผมแชมป์ขายมีดครับมาแจ้งอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องฮันมีดนะครับคือหลังจากที่ลงคลิปรับสั่งทำมีดตามสั่งที่ลูกค้าไปนะครับก็มีพี่ๆบางท่านนะครับได้ถามผมมานะครับว่าน้องแชมป์คุณแชมป์รับสั่งงานมีดผลิตแล้วมีดอารันยิกมีดอื่นๆที่ยังเคยขายในช่องเคยทำคลิปยังขายอยู่ไหมต้องเรียนแจ้งนะครับว่าจำหน่ายและยังขายเหมือนเดิมนะครับอาจจะมีบางช่วงที่ขาดตลาดไปบ้างนะครับแต่ตอนนี้นะครับมีดอารันยิกมีของเข้ามาแล้วนะครับมีส่งมาที่บ้านผมเรียบร้อยแล้วนะครับก็หากพี่ๆท่านใดนะครับกำลังรอรุ่นไหนสนใจรุ่นไหนหรือกำลังรออยากสั่งจองรุ่นไหนอยู่ก็สามารถสั่งได้เลยนะครับโดยหลักๆในรอบนี้นะครับมีดอารันยิกที่มีเข้ามานะครับก็จะมีมีดเหน็บนะครับมีดเหน็บมีมีดเหน็บจัมโบ้ใบขัดขาวนะครับมีดเหน็บ12นิ้วมีดเหน็บ11นิ้วมีดเหน็บ10นิ้วนะครับเป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะครับในร้านผมที่พี่ๆหลายท่านชื่นชอบทำหายและกำลังรอคอยนะครับก็จะมีรูปขึ้นให้ดังนี้ตามนี้เลยนะครับมีดมาเชเต้อารันยิกขนาด15นิ้วและ12นิ้วก็มีของมานะครับก็เป็นอีกรุ่นนึงนะครับที่พี่ๆหลายท่านชื่นชอบและถามหากันเช่นกันเลยนะครับมีสปาร์ต้าหลังหยักนะครับก็มีเข้ามาเช่นกันนะครับก็มีทั้งขนาด15นิ้วและ12นิ้วนะครับขาดตลาดไปนานพี่ๆหลายท่านก็ถามหามานะครับมีดปารังอารันยิกขนาด15นิ้วและ12นิ้วก็มีของมาเช่นกันนะครับมีดราชันเดินป่านะครับมีดที่ลักษณะคล้ายดาบนะครับจากที่เคยรีวิวไปนะครับก็มีพี่ๆหลายท่านชื่นชอบและถามหานะครับตอนนี้ก็มีของมาแล้วนะครับหลังจากที่ขาดตลาดไปนานครับมีดเหล็กผ่านรถไถครับก็มีเข้ามาเช่นกันนะครับมีดเหล็กผ่านรถไถด้ามกลมนะครับก็เป็นมีดที่พี่ๆหลายท่านชื่นชอบนะครับรอบนี้ก็มีเข้ามากันทุกทรงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทรงมีดลาบมีดหัวบัวมีดหัวตัดนะครับมีดเหน็บนะครับหรือมีดอิโต้แก้วหน้าม้านะครับมีเข้ามาครบถ้วนทุกรุ่นเลยนะครับสำหรับการสั่งซื้อและการจัดส่งในรอบนี้ผมขออนุญาตเรียนแจ้งพี่ๆอย่างนี้นะครับคือตอนนี้ครับมีดก็ส่งมาจากอยุธยานะครับก็คือจากแหล่งผลิตแท้ๆเลยนะครับก็มีพี่ๆหลายท่านนะครับถามว่ามีดจากร้านน้องแชมป์เนี่ยมีดอารันยิกเนี่ยมาจากไหนทำที่ไหนก็คือทำที่ตำบลอารันยิกอยุธยาแท้ๆเลยนะครับก็คือญาติผมก็ทำอยู่ทั้งนั้นนะครับส่วนมากก็จะเป็นลุงป้าๆสวสูงวัยกันนะครับหลังเกษียณแล้วก็ทำมีดทำนี่เป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับแล้วก็ผมก็ได้รับเข้ามาช่วยในการโปรโมททางช่องทางออนไลน์นะครับก็มีเข้ามานะครับแต่พอดีนะครับพอดีช่วงนี้ผมไม่ได้อยู่ที่บ้านที่กรุงเทพนะครับก็เลยยังไม่สามารถจัดส่งให้ได้นะครับพอดีตัวอยู่ต่างจังหวัดนะครับมาพบปะญาติๆนะครับหลังจากจบสำเร็จการศึกษานะครับมาไล่ขอบคุณสวัสดีญาติๆนะครับแล้วก็หากพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจอันไหนนะครับก็สามารถทำรายการสั่งจองเข้ามาได้เลยนะครับคือผมเนี่ยจะเดินทางกลับไปบ้านที่กรุงเทพก็ประมาณวันที่4พฤศจิกายนนะครับพอกลับไปแล้วปุ๊บเนี่ยครับก็พี่ๆคนไหนที่โอนเงินมาจองสั่งไว้นะครับเอาเล่มนี้เล่มนี้แบบนี้กี่เล่มนะครับกลับไปถึงปุ๊บวันที่4ผมก็จะทยอยจัดส่งให้ตามคำสั่งซื้อของพี่ลูกค้าเลยนะครับรอบนี้ก็ขออนุญาตจัดส่งช้าหน่อยนะครับคล้ายๆกับการพรีออเดอร์ครับแต่ของเนี่ยมีถึงบ้านผมเรียบร้อยแล้วแต่เพียงตัวผมอยู่ต่างจังหวัดมาพบญาติๆนะครับต้องขออภัยพี่ลูกค้าด้วยนะครับรอบนี้อาจจะจัดส่งให้ช้าหลังที่ลูกค้าโอนเงินนิดนึงนะครับแต่หลังจากผมกลับบ้านแล้วนะครับวันที่4พฤศจิกายนนะครับจัดส่งให้ตามคิวของพี่ลูกค้าแน่นอนครับพี่ๆท่านไหนสั่งกี่เล่มจำนวนเท่าไหร่กี่แบบจัดส่งแน่นอนครับแล้วก็จะแจ้งรายละเอียดให้อย่างครบถ้วนเลยนะครับทั้งตัวหน้ากล่องพัสดุนะครับรวมถึงเลขรหัสพัสดุจัดส่งด้วยเจ้าอะไรก็แจ้งอย่างละเอียดเลยนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่เคยซื้อขายกับน้องแชมป์นะครับก็น่าจะทราบดีนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่เห็นวิดีโอนี้แล้วนะครับหรือกำลังรอมีดรุ่นไหนอยู่นะครับตามที่ผมได้ขึ้นรูปตัวอย่างไปให้นะครับรอบนี้ต้องขึ้นเป็นรูปตัวอย่างนะครับไม่สามารถจับถือได้นะครับเพราะว่าของอยู่บ้านที่กรุงเทพนะครับตัวอยู่ต่างจังหวัดครับแต่ก็เป็นมาตรฐานเดิมราคาเดิมด้วยนะครับไม่มีการปรับเพิ่มนะครับราคาเดิมน้องแชมป์ยังตรึงราคาเดิมให้พี่ๆนะครับให้พี่ๆได้สินค้าในราคาที่คุ้มค่าไม่แพงเกินไปพี่ๆทุกท่านสามารถเอื้อมถึงจับถึงได้นะครับก็หากพี่ๆท่านใดนะครับกำลังรอมีดรุ่นไหนอยู่ทรงไหนนะครับหรือจากที่เคยโทรเข้ามาสอบถามหรือไลน์เข้ามาสอบถามน้องแชมป์นะครับตอนนี้ก็มีของมาแล้วนะครับพี่ๆสามารถแจ้งทำรายการสั่งซื้อได้เลยนะครับผมก็จะรับยอดชำระไว้พี่ๆท่านไหนสั่งมีดเน็บ1เล่มมีดสปาร์ต้ามีดมาเชเต้กี่เล่มก็สั่งกี่เล่มก็ได้นะครับผมก็จะรับออเดอร์ไว้นะครับแล้วเมื่อเดินทางกลับบ้านก็จะจัดส่งให้นะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจนะครับสามารถทำรายการสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่ต้องการสั่งซื้อนะครับสามารถติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อผมนะครับจะมีอยู่ที่ท้ายคลิปและใต้ชื่อคลิปนะครับมีไว้ครบทุกช่องทางเลยนะครับหรือพี่ๆนะครับสามารถแอดไลน์จาก LINE ID ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสามารถส่งรูปส่งข้อความมาพูดคุยสอบถามราคาสอบถามรายละเอียดกับผมได้เลยนะครับแชมป์ขายมีดยินดีให้บริการนะครับขออนุญาตย้ำและแจ้งพี่ๆอีกครั้งนึงนะครับสำหรับมีดรอบนี้นะครับที่มีของเข้ามานะครับขออนุญาตสงวนสิทธิ์ให้พี่ๆที่พร้อมโอนชำระก่อนนะครับถือว่าเป็นการจองไว้นะครับแล้วเมื่อผมเดินทางกลับถึงบ้านที่กรุงเทพนะครับวันที่4พฤศจิกายนนะครับผมก็จะทำการทยอยจัดส่งให้เลยนะครับยังไงก็รบกวนและขอความกรุณาความเข้าใจจากพี่ๆด้วยนะครับแล้วก็ต้องขออภัยในความล่าช้าในครั้งนี้ด้วยนะครับผม
ก็พอมีมีดเข้ามานะครับก็เลยได้ทำการแจ้งอัปเดตให้พี่ๆก่อนครับพี่ๆจะได้ไม่ต้องเป็นการรอนานนะครับเผื่อพี่ๆท่านใดกำลังรออยู่นะครับน้องแซมขายมีดไม่ได้ลืมไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ยังแจ้งอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับแชมป์แข่งมีก็ต้องขอตัวลาและขอกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ช่วยติดตามและอุดหนุนผมมาโดยตลอดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ